叔叔叔叔西洋叔叔เนาะอันนี้แม่นการแข่งขันยูโดประเภทกาตาเนาะหรือว่าโคโดกันโกซินจุสุคู่ซ้ายเนาะรอบชิงชนะเลิศเนาะซึ่งประกอบด้วยเท่าเวียงวิไลจันทร์ศรีเนาะและก็ห้อยโทจินดาวรศิวันวิไลลาวไว้รอบสุดท้ายนี้มันรอบชิงชนะเลิศนี่มันจะคัดเอา6ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดของทั้ง2กลุ่มเนาะหรือว่ากลุ่มละ3ทีมเข้ามาแข่งขันกันเนาะใครได้คะแนนดีที่สุดในรอบนี้ก็จะได้เหรียญค้ำไปที่2จะได้เหรียญเงินเนาะส่วนที่3ได้เหรียญทองและที่4บ่แน่ใจว่าเจ้าว่าผู้จัดเพิ่นจะให้นะเหรียญทองรวมบ่เนาะอันนี้เป็นการแข่งขันท่าทําอิฐเนาะของครูลาวซึ่งรอบทําอิฐเนาะครูลาวนี่สามารถเข้ารอบมาได้เป็นทีมที่2ของกลุ่มที่2เนาะและคะแนนรวมทั้ง2กลุ่มเป็นอันดับ3เนาะแต่ว่าเฮามาเบิ่งกันว่ารอบชิงชนะเลิศนี่เฮาจะเฮ็ดคะแนนได้ดีเท่าใดเนาะในการแข่งขันโกซินจุซูนี้เนาะแม่นนะจะสาธิตเนาะการเข้าโจมตีและป้องกันเนาะ1แม่นโจมตีด้วยมือเป่า2แม่นโจมตีด้วยตีนเป่า3แม่นนะใส่มีด4แม่นใส่ดาบ5แม่นใส่ปืนเนาะรวมทั้งหมด21ท่าเนาะในตัวนี้มันยังใส่มือเป่าอยู่เนาะในการแสดงของครูซ้ายนี่นะไปที่เขามาเบิ่งไล่นี่เนาะก็มีแต่ช่วยแชร์เนาะแชร์อะไรก็กดไล่เนาะเป็นกำลังใจให้นักกีฬายูโดทีมชาติลาวให้คว้าเหรียญค้ำทำอิฐเนาะให้แก่ทัพนักกีฬายูโดรวมถึงทัพนักกีฬาลาวเนาะเมื่อไปแล้วเนาะในการใส่ทามือเป่าเนาะและก็ตีนเป่าต่อไปจะเป็นการใส่อาวุธก็คือใส่มีดสั้นเนาะซึ่งการแสดงตัวนี้มันผู้หนึ่งจะเป็นผู้ใส่มีดเป็นอาวุธและผู้หนึ่งจะเป็นฝ่ายป้องกันเนาะโดยใส่ทักษะหรือว่าเทคนิคของกีฬายูโดในการป้องกันที่ว่าเสียงแอดมินคอยเนาะย้อนว่าเฮาบ่อยากให้ใส่เสียงแฮงและไปรบกวนสมาธิของนักกีฬาเพราะว่าประเภทกาตาของยูโดนี่แม่นจะบ่ให้ใส่เสียงรบกวนเนาะซึ่งจะเป็นการเฮ็ดให้สมาธิของอันผู้ของผู้ของความแข่งขันเสียไปเนาะบ่ให้เสียสมาธิในการแข่งขันเ
หมดไปแล้วเนาะในการแข่งขันนะในการใช้อาวุธมีดเนาะต่อไปจะเป็นการใช้ดาบเนาะเนาะอันนี้ย้ำอีกเทื่อนึงเนาะฝ่ายที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะแม่นการแข่งขันเนาะยูโดประเภทกาตาร์หรือว่าฟอนซายเนาะซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วซึ่งคู่ซ้ายประกอบด้วยเท้าเวียงวิไลจันทร์ศรีและก็ห้อยโทจิตรวรศรีวันวิไลเนาะซึ่งในรอบที่ผ่านมาทั้งคู่แม่นเฮ็ดคะแนนได้ดีเป็นอันดับ2ของกลุ่มที่2เนาะผ่านเข้ารอบมาติด1ใน6ทีมที่ว่าเข้ามารอบชิงชนะเลิศซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกัน6ทีมแบบทีมใดหรือว่าคู่ใดเนาะที่ว่าได้คะแนนเป็นอันดับ1เนาะจะได้เหรียญคำทีมที่2จะได้เหรียญเงินทีมที่3และอันดับ4จะได้เหรียญทองแดงตัวนี้แม่นมาฮอดท่าที่19แล้วเนาะจะใช้อาวุธปืนสั้นเนาะปืนสั้นตัวนี้เป็นท่าที่ซาวเนาะตัวนี้เป็นท่าสุดท้ายเลยเนาะสำหรับคู่ซ้ายลาวเนาะซึ่งคะแนนในรอบชิงชนะเลิศนี้กรรมการเนาะเพิ่นจะบ่โซคะแนนให้เห็นคือรอบที่1แล้วแล้วเฮาก็บ่ฮู้กันว่าทีมเราจะเฮ็ดคะแนนได้ดีเท่าใดเนาะเพราะว่ารอบที่1แม่นแข่งแล้วปึ๊บใช้เวลา 2-3 นาทีคะแนนจะโชว์ออกมาจากโปรเจคเตอร์เลยแต่ว่าเท่าที่เบิ่งรอบชิงชนะเลิศมา3ทีม3คู่ที่ว่าแข่งแล้วเนาะจะบ่เห็นคะแนนโชว์อันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะแล้วก็มีแต่ท่ารุ่นนํากันเนาะแล้วแอดมินจะอัปเดตคะแนนให้เบิ่งเนาะตามหลังเนาะเพราะว่าตัวนี้เพิ่นจะบ่โชว์คะแนนแล้วเนาะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วสำหรับการแข่งขันของนักกีฬายูโดคู่ซ้ายลาวเนาะประเภทคานาโกซินจุสุเนาะโคโดกันโกซินจุสุต่อไปเหลืออีกคู่ยิงเนาะในรอบชิงชนะเลิศแล้วแอนมีนจะมาเฮ็ดมาไล่สดให้เบิ่งเนาะ